สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมถึงถ่ายให้ดูไหนมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเนาะเนี่ยดูดฝุ่นอยู่ในบ้านทําความสะอาดบ้านดูดฝุ่นอยู่พี่หมื่นเขามาเปิดประตูเรียกเขาว่ามีเวลาไหมมานี่หน่อยเขาว่าอย่างเงี้ยนู่นเฮ้ยนายยายจะถ่ายให้ดูสภาพของยายเดี๋ยวปิดไฟก่อนน่าเสียดายยายไม่ได้เอากล้องมาเมื่อกี้นะนี่จะถ่ายให้ดูสภาพเขาเมื่อกี้แฟนยายแกตัดตรงนี้นะตัดกิ่งนี้ออกก็เลยเรียกยายมาดึงหน่อยเนี่ยท่อนนี้นี่มันอยู่ตรงนี้มันจะยาวนะมันเป็นยังไงที่มันยาวมานะเขาก็บอกว่าเรียกยายมาให้ยายดึงให้น้อยยายก็เลยไม่ดึงให้เขายายขึ้นไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ตัดพอตัดปุ๊บเสร็จแล้วนี่ท่อนนี้ดูยายไม่ได้ถ่ายให้ FC ดูเนี่ยท่อนใหญ่เนี่ยเนอะดูตัดยากมากเลยเพราะว่าเลื่อยมันสั้นเอาจมกระหน่อยไม่อาดูยายตัดท่อนนี้ถ่ายให้ดูวันก่อนแล้วเนาะเนี่ยไอ้ท่อนนี้ยายไปนั่งตรงนี้แล้วก็ตัดน่าเสียดายเนี่ยจะให้มาดูสภาพคือดูนะสภาพคนอยู่ในบ้านนะแต่ตอนนี้มาดูผมเผากระเด็นเข้าตาแล้วก็อันนี้กำลังมาคลุมหน้าเธออุ้ยน่าเสียดายยายไม่ได้ถ่ายดูเนี่ยชุดนี้เมื่อเช้าก็ใส่เสื้อผิดข้างก็เอาตามเลยนะใส่เสื้อผิดข้างตอนแรกไม่ได้ใส่เสื้อนี่นะตอนนี้นู่นไปเลื้อยต้นนู้นให้กิ่งหนึ่งแล้วพนสุดท้ายไอ้นั่นบ้านยังไม่เสร็จนี่ชุดนี้ใส่เสื้อผิดข้างตั้งแต่เช้าดูกางเกงไม่ให้ดูกางเกงนี่กางเกงซักยากด้วยนะชุดนี้แหละชุดนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นเปล่าชุดที่ปีนไปตัดดูหน้าตาดิโอดูมันเลอะหมดเลยให้กางเกงขาดเป้านะเนี่ยขึ้นไปขาดเป้าเนี่ยตอนนี้ก็นู่นเมื่อกี้ไปเลื้อยกันเมื่อกี้กิ่งนี้เลื้อยมือนะตัวนี้ตอนนี้ก็จะไปทางนู้นยายก็เลยบอกโอ้ยเดี๋ยวถ้างั้นก็เดี๋ยวไปเอากล้องก่อนตอนแรกไม่ได้เอากล้องมาน่าเสียดายเนาะตัดตรงนี้อย่างมันเลยเนี่ยตัดตรงนี้อย่างมันเลยตัดโอ้ยากมากเลยเครื่องมันสั้นเนาะใบเลื่อยมันสั้นป่ะไปทำต่อน่าเสียดายไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้ก็มาตรงนี้วันนี้เหมือนฝนจะตกเพื่อนๆเหมือนฝนจะตกไปตัดตรงข้างบนนู้นกิ่งตายๆนั่นน่ะเดี๋ยวยายจะปีนไปแล้วอันนี้ใช้มือนะคะมันเล็กแล้วมันสูงมันอันตรายมันไม่ไอ้นั้นมันใช้มือไม่ได้นี่ก็ได้ฟืนนะเห็นไหมฟืนเพื่อนๆนี่แหละฟืนไอ้พวกนี้คนอื่นเขาทิ้งจางไปทิ้งเราก็เอาไว้เผาฟืนได้เนี่ยพวกเศษๆเนี่ยคนอื่นต้องจางเอาไปทิ้งนะเพื่อนๆไอ้บ้านยายบอกแล้วว่าเตาอบเราไม่ต้องการความสวยแต่เราต้องการความสะดวกเตาอบที่เขาเอาสวยๆน่ะมันใส่ลงไปเผาไม่ได้เหมือนเนี่ยพวกไม้แบบเนี้ยใหญ่ๆไงเขาต้องผ่าออกให้มันเหลือชิ้นเล็กๆขนาดเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยถึงจะใส่เข้าไปได้เตาอบยายทั้งชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปได้เนาะมาเดี๋ยวยายจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงเมื่อกี้ยายตั้งคลิปไอ้ตั้งกล้องตรงนี้ยายถ่ายคลิปขึ้นไปตัดเนาะยายถ่ายไว้อะเนาะถ่ายไว้มันนานมันยาวเพราะว่ามันไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้ยายตั้งไว้ตรงนี้ยายก็ขึ้นไปตัดตรงนู้นมันเวลาตั้ง17 นาทียายจะเอามาต่อรวมกันกับคลิปนี้มันไม่ให้ต่อมันบอกว่าวิดีโอยาวเกินเนาะแล้วก็เดี๋ยวยายจะโหลดให้ดูต่างหากหลังจากคลิปนี้จบเดี๋ยวยายจะโหลดไอ้นั้นให้ดูนะ
ก็มันก็ไม่น่าสนใจอะไรหรอกแต่ว่ายายจะทายให้ดูว่า ยายทำอะไรมั่งเนาะทำยังไงเนาะแต่เมื่อกี้พูดกับแฟนโว้ยน่าเสียดายเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตรงนั้นให้ดูแฟนยายเขาบอกว่ายังไงตัดนู่นอีกไหมเขาตัดอันนู้นเขาว่าอะไรนะเขาเรียกทิ่มแทงอะนะเขาบอกว่าตัดไอ้ที่เหลือนั้นไหมล่ะเขาว่ายายว่าไม่ได้ถ่ายน่าเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายตอนยายขึ้นไปตัดเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวยายโหลดอันนี้ต่อคลิปนี้โหลดให้แล้วก็เดี๋ยวยายจะโหลดไอ้คลิปที่ขึ้นไปตัดตรงนู้นให้ดูหน่อยนะเออเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆได้ละ